เรื่องโปตลิยาขารืหาบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในอังคุตตาปชนบทในนิคมของชาวอังคุตตาปะชื่อว่าอาปณนะครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวร เสด็จเข้าไปบินทบาตยังอาปณะนิคมครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทในอาปณะนิคมแล้วภายหลังพัดเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อทรงพักกลางวันเสด็จถึงไพรสนนั้นแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโนะคนไม้ต้นหนึ่งแม้โปตาลิยะคฤหบดี มีผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ถือร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนอยู่เข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วครั้นถึงไพรสนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับโปตลิยะคฤหบดีผู้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกระราคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโปตลิยะคฤหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดม ตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตาลิกาคฤหบดีครั้งที่สองว่าดูกระคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดโปตาลิกาคฤหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคดม ตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีได้นิ่งเสียเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปรตริยะคฤหบดีเป็นครั้งที่สามว่าดูกระคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโปรตริยะคฤหบดีโกรธ น้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าขรือหาบดีแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระเจ้าด้วยคำว่าครืหบดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยดูกราขรืหาบดีก็อาการของท่านเพศของท่าน เครื่องหมายของท่านเหล่านั้นเหมือนคฤหบดีทั้งนั้นจริงเช่นนั้นท่านพระโคโดมก็แต่ว่าการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วดูกะระคฤหบดีก็การงานทั้งปวงท่านห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงท่านตัดขาดแล้วอย่างไรเล่า ท่านพระโคโดมขอประทานโอกาสสิ่งใดของข้าพเจ้าที่มีเป็นทรัพย์ก็ดีเป็นข้าวเปลือกก็ดีเป็นเงินก็ดีเป็นทองก็ดีสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพเจ้ามิได้สอนไม่ได้ว่าเขาในสิ่งนั้นๆข้าพเจ้ามีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่ท่านพระโคโดม การงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสร็จแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วด้วยประการอย่างนี้แลดูกระคาคฤหบดีท่านกล่าวการตัดขาดโวหารเป็นอย่างหนึ่งส่วนการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะอย่างไรเล่าดีละพระองค์ผู้จเจริญการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นเถิดดูกราคฤหาบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว โปตลริยะคฤหบดีทุลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเครื่องตัดโวหารแปประการดูกร,รารคฤหบดีทำแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะแปดประการเป็นฉไหนคือปานาติบา พึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์อธินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้มุสาวาทพึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์ปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียด ความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาความคับแค้น ด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านดูกระคฤริหบดีทำแปดประการน,นี้แลเรากล่าวโดยย่อ ยังไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอาริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทำแปดประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อไม่ได้ทรงจำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดโวหารในวินัยของพระอริยะดีละพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค ทรงอาศัยความกรุณาจำแนกทำแปดประการนี้โดยพิสดารแก่ข้าพเจ้าเถิดดูกระคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตลิยะคฤหบดีทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระระคฤหบดี ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปาณาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงทำปานาติบาต เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงทำปานาติบาแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะปานาติบาเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะปานาติบาเป็นปัจจัย เมื่อตายไปทุกคติเป็นอันหวังได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยปานาติบาตนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยคเป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลงดเว้นจากปานาติบาตแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแ้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่กล่าวดังนี้ว่าปานาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่า อธินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระคฤหวบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชนเหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้แม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะอธินนาทานเป็นปัจจัยเมื่อตายไป ทุคติเป็นอันหวังได้เพราะอธินาทานเป็นปัจจัยอธินาทานนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะอธินาทานเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากอธินาทานแล้ว อาสวะที่เป็นเหตุขับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอธินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่ามุสาวาตพึงละได้ เพราะอาศัยวาจาสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกราคฤหบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่ง เราพึงกล่าวมุสาแม้ตนเองพึงตีเตียนตนได้เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงตีเตียนได้เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยมุสาวาทนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะมุสาวาตเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นจากมุสาวาตแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่า มุสาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระคฤหบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวว่าจาส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงกล่าวว่าจาส่อเสียดแม้ตนเองพึงติดเตียนตนได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้ว พึงติเตียนได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยปิสุนาวาจานี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใด พึงเกิดขึ้นเพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากวาจาส่อเสียดแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียดเรากล่าว เพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกร,รักฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้ เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยความโลภ ด้วยสามารถแห่งความกําหนัดนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกําหนัดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกําหนัด อาสวะที่เป็นเหตุขับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาคำนี้เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกราคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัย วินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทานั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ นหนึ่งอาสะวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาอาสะวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มี คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้ เพราะอาศัยความไม่คับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระครหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงคับแ้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเพราะเหตุแห่งสังโยดเหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัย เมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความคับแค้น ด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้น ด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระรคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงดูหมิ่นท่านเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอนหนึ่งเราพึงดูหมิ่นท่านแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงตีเตียนตนได้ เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยความดูหมิ่นท่านนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้น เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่นท่านอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ ดูกรคาคฤหบดีทำแปดประการที่เรากล่าวโดยย่อไม่ได้จำแนกโดยพิษดารย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะนั้นเหล่านี้แหลดูกรคาคฤหบดีแต่เพียงเท่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะหามิได้ข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญขอประทานพระวโรกาสก็ここอย่างไรเล่าจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโอหานทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญก็การตัดขาดโอหานทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง โดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะมีด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นเถิดดูกระคฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปติริยคฤหบดีทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว อุปมากามเจ็ดข้อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระรหหาบดีเปรียบเหมือนสุนัขอันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้วพึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคคาดนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาด พึงโยนร่างกระดูกที่เชื่อชําแหละเนื้อออกจนหมดเปื้อนแต่เลือดไปยังสุนักฉันใดดูกระะคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนสุนักนั้นแทะร่างกระดูกที่เชื่อชําแหละเนื้อออกจนหมดเปื้อนแต่เลือดจะพึงบำบัดความเพลียเพราะความหิวได้บ้างหรือ ไม่ได้เลยพระองค์ผู้จเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นร่างกระดูกที่เชื่อชำและออกจนหมดเนื้อเปื้อนแต่เลือดและสุนัขนั้นพึงมีแต่ส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยขับแค้นเท่านั้นดูกะระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยร่างกระดูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระราคฤหบดีเปรียบเหมือนแรงก็ดีนกตะครุมก็ดีเยี่ยวก็ดี พาชิ้นเนื้อบินไปแรงทั้งหลายนกตะกรุมทั้งหลายหรือเหยี่ยวทั้งหลายจะพึงโผเข้ารุมจิกแย่งชิ้นเนื้อนั้นฉันใดดูกระรคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนถ้าแรงนกตะกรุมหรือเหยี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสีย มันจะถึงตายหรือทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้จเจริญดูกระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปฉันใดดูกระคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นเสียคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นพึงไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นจะถึงตายหรือถึงทุกปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูกะระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยคบเพลิงยากมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับ ความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระครคฤหบดีเปรียบเหมือนหลุม่านเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเปเลวปราศจากควันบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์พึงมา บุรุษมีกำลังสองคนช่วยกันจับแขนบุรุษนั้นข้างละคนฉุดเข้าไปยังหลุมทานเพลิงชั้นใดดูกระาคฤหาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุรุษนั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้บ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้เจริญ ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระบุรุษนั้นรู้ว่าเราจักตกลงยังหลุมฐานเพลิงนี้จากถึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการตกลงยังหลุมฐานเพลิงเป็นเหตุดูกะระคฤหบ,บดีอริยาสาวกก็ฉันนั้นแหละย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระคฤหบ,บดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภาคพื้นอันน่ารื่นรม สะโบครณีอันน่ารื่นรอมบุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วไม่พึงเห็นอะไรฉันใดดูกระคฤหบดีอริยะสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยความฝันมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมีได้ดูกระคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติคือแก้วมณีและกุลทนอย่างดีบรรทุกยานไปเขาแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมา พึงเดินไปภายในตลาดคนเห็นเขาเข้าแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระระท่านผู้เจริญบุรุษผู้นี้มีพวกคสมบัติหนอได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีพวกคสมบัติย่อมใช้สอยพวกคสมบัติอย่างนี้ดังนี้พวกเจ้าของพึงพบบุรุษนั้นณนะที่ใดใด พึงนำเอาของของตนคืนไปในที่นั้นนั้นชั้นใดดูกระราคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนจะสมควรหรือหนอเพื่อความที่บุรุษนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้จเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมจะนำเอาขอ,ของของตนคืนไปได้ ดูกระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยของยืมมีทุกมากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริง ด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ ดูกระาคฤหาวดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมต้นไม้ในราวป่านั้นพึงมีผลรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณนะภาคพื้นสักผลเดียวบุรุษผู้ต้องการผล,ลไม้พึงเที่ยวมาเสาะแสวงหาผล,ลไม้เขาแวะยังราวป่านั้น เห็นต้นไม้อันมีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นเขาพึงคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลรสอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณภาคพื้นสักผลเดียวแต่เรารู้เพื่อขึ้นต้นไม้ชั้นไหนหนอเราพึงขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและหอพกไปบ้าง เขาขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินจนอิ่มและห่อพกไว้ลำดับนั้นบุรุษคนที่สองต้องการผลไม้ถือขวานอันคมเที่ยวมาเสาะแสวงหาผลไม้เขาแวะยังราวป่านั้นแล้วเห็นต้นไม้มีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นเขาพึงคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้ มีผลรสอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณนะภาคพื้นสักผลเดียวแล้วเราก็ไม่รู้เพื่อขึ้นต้นไม้ชะไหนหนอเราพึงตัดต้นไม้นี้แต่โคนต้นแล้วกินพออิ่มและห่อพกไปบ้างเขาพึงตัดต้นไม้นั้นแต่โคนต้นชั้นใดดูกระคฤหบ,บดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษคนโน้นซึ่งขึ้นต้นไม้ก่อนนั้นถ้าแลเขาไม่รีบลงต้นไม้นั้นจะพึงล้มลงหักมือหักเท้าหรือหักอวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นพึงถึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะต้นไม้นั้นล้มเป็นเหตุ เป็นอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูกระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแขนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่ง รันเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือมิได้วิชาสามดูกระคฤหาบดีอริยสาวกนี้นั่นแหลอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีทาอื่นยิ่งกว่านี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับ เป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ดูกระคฤหบดีอริยาสาวกนี้นั้นแหลอาศัยอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่น ยิ่งกว่านี้แหละเธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันธสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์กาลังจุดติ กำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ดูกระคฤหบดีอริยาสาวกนี้นั้นแหละ อาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่านี้แหละเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ โปติริยะคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสกดูกรรารคฤหบดีด้วยอาการเพียงเท่านี้แหลชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะดูกรรารคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉน ท่านเห็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของอริยะเห็นป่านนี้ในตนบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าก็กระไรกระไรอยู่การตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะอันใด ข้าพเจ้ายังห่างไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะอันนั้นเพราะเมื่อก่อนพวกข้าพเจ้าได้สำคัญพวกอัญญาเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบหาพวกอัญญาเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้รู้เหตุผลพึงคบหา ได้เทิดทูนพวกอัญญาดิรถีรปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไม่ในฐานะของผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่พวกข้าพเจ้าได้สำคัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้ไม่รู้เหตุผลพึงคบหาได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไวในฐานะของผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจักรู้พวกอัญญะเดรถีปริภาชกผู้มีรู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้มีรู้ทั่วถึงจักคบหาพวกอัญญาเดรถีปริภาชกผู้มีรู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้มีรู้เหตุผลพึงคบหาจักตั้งพวกอัญญาเดรถีปริภาชคผู้มีรู้ทั่วถึงไว้ในฐานะของผู้มีรู้ทั่วถึงพวกข้าพเจ้าจักรู้ภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึง จะคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้รู้เหตุผลพึงคบหาจากเทิดทูนภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะของผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ยังความรักสมณะในหมู่สมณะได้ยังความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณะได้ยังความเคารพสมณะในหมู่สมณะให้เกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจกักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำโดยอนเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องโปตลริยคฤหบดีจบ